สวัสดีค่ะองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านหนังสือมาราธอนในช่วงเดือนเมษายนนะคะเป็นการอ่านหนังสือมาราธอนตามธีม Harry Potter โดยชื่อกิจกรรมนี้เนี่ยชื่อว่า Magical Readathon ค่ะสำหรับ Magical Readathon นี้นะคะเราไม่ได้ตั้งขึ้นเองนะเป็นกิจกรรมที่BookTuber ชาวต่างประเทศเนี่ยเขาเคยจัดมาก่อนแล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะเป็นปีที่3แล้วนะคะคนจัดชื่อว่า Book Rose นะคะคอนเซ็ปต์ของการจัด Magical Readathon นะคะก็เป็นเหมือนการเรียนแบบการสอบในโลกเวทมนต์ค่ะทั้งการสอบของวพรสแล้วก็การสอบสพบสแต่ว่ากิจกรรมเวลาที่เขาจัดนะคะคือเขาก็จะจัดแยกกันการสอบวพรสกิจกรรมวพรสเนี่ยจะเกิดในช่วงต้นปีประมาณเมษายนนะคะแล้วก็สพบสเนี่ยก็จะเป็นช่วงปลายปีแล้วก็นอกเหนือจาก2การสอบใหญ่ๆนี้แล้วนะมันก็จะมีแบบกิจกรรมยิบย่อยนะคะซึ่งทุกคนสามารถที่จะไปตามได้ที่รู้สึกว่าเขาจะมีเว็บไซต์ด้วยเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดเอาไว้ให้นะคะทั้งช่องของ Book Rose เอง Twitter ของเขาที่มันจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การดาวน์โหลดนู่นนี่นั่นต่างๆเดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้ให้แต่ว่าเนื่องจากเขาเป็น BookTuber ชาวต่างประเทศเนาะก็อาจจะต้องแบบว่าฟังภาษาอังกฤษเขานิดนึงถ้าเกิดใครไม่ถนัดนะคะมีอะไรที่เราอยากจะให้เราช่วยเนาะอยากให้ช่วยแปลนู่นนี่นั่นโน้นก็มาถามเอาไว้ในคอมเมนต์วิดีโอนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูมาให้แล้วก็มาตอบแล้วกันค่ะจริงๆกติกาการอ่านนะคะคือมันก็ง่ายมากๆแบบเขาเอาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือการที่เขาจะมีลิสต์รายวิชาที่สอนในฮอกวอตส์เขาก็จะมีโจทย์มาให้ด้วยว่าเฮ้ยถ้าอยากจะสอบผ่านวิชานี้เนี่ยจะต้องอ่านหนังสือแบบไหนอะไรยังไงเราก็แค่ไปหาหนังสือมาอ่านให้จบตามโจทย์ที่เขาตั้งเอาไว้ก็จะเสมือนว่าเราเนี่ยสอบผ่านวิชานั้นแล้วค่ะสำหรับโจทย์ของแต่ละวิชานะคะเราอาจจะพูดถึงไม่ทั้งหมดในวิดีโอนี้นะคะเนื่องจากรายละเอียดมันเยอะมากเราขอแนะนำให้ไปดูที่ช่องของ Book Rose เลยเขาจะอธิบายแบบละเอียดมากๆนะคะแล้วเขาก็ยังมีเป็นแบบคู่มือแบบสามารถปริ้นออกมาดูได้ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแปลแบบคร่าวๆเอาไว้ให้ในdescription box นะคะว่าแต่ละวิชาถ้าอยากจะสอบผ่านเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือแบบไหนบ้างเดี๋ยวทิ้งแค่รายละเอียดของโจทย์แต่ละวิชาเอาไว้ให้แต่ Book Rose นะคะคือเขาไม่ได้หยุดแค่นี้ความสนุกของการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมันไม่ได้ใช่แค่แบบอ่านหนังสือตามโจทย์แล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเหมือนแบบมีเป็นคอมมูนิตี้เลยอะมีการแบบว่าสามารถที่จะลงทะเบียนได้อย่างแบบofficial อะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาบัดดี้ในการอ่านได้ด้วยมีการแนะนำหนังสือนู่นนี่นั่นโน้นคือเยอะมากจริงๆแล้วส่วนตัวเราที่เรารู้สึกว่าเป็นไฮไลท์เลยสำหรับกิจกรรมนี้ก็คือตัวของเขาตัวของ Book Rose นะคะเขาก็ออกมาเป็นเหมือนคู่มืออาชีพในโลกเวทมนต์นะคะคือเขาออกมาเขาลงทุนมากเลยอะคือแบบทำแบบจริงจังแบบเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดให้ปริ้นได้เลยนะคะว่าเฮ้ยวิชาไม่ใช่วิชาอาชีพในโลกเวทมนต์เนี่ยมีอาชีพไหนบ้างก็อาจจะเป็นอาชีพที่เขาอิงจากแบบรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์ของ Harry Potter หรือว่า Fantastic Beasts จริงๆหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพที่เขาเหมือนแบบสมมุติมโนขึ้นมาเองเลยอ่ะแต่เรารู้สึกว่าอ่านแล้วมันก็ดูแบบอินไปด้วยมากๆเสมือนว่ามันมีอยู่จริงอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ละอาชีพนะเขาก็จะบอกรายละเอียดเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยมันต้องสอบวพรสอะไรบ้างแล้วต้องสอบสพบสอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดว่ามีอาชีพอะไรเพราะว่ามันเยอะมากมีประมาณแบบ30หน้าค่ะก็เลยแบบขอให้ทุกคนอาจจะต้องรบกวนทุกคนลองไปดูกันเองแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนอะไรยังไงค่อยมาถามเราในคอมเมนต์แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะช่วยดูให้ค่ะสำหรับอาชีพนะคะตัวเราเองเนี่ยเลือกมาได้ทั้งหมด3อาชีพค่ะเอามาเผื่อไว้เฉยๆจะได้แบบว่ามีตัวเลือกในการเลือกอ่านหนังสือนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะสามารถอ่านได้ทั้งหมดหรอกสำหรับอาชีพแรกที่เราเลือกนะคะชื่ออาชีพว่าOrologist ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ตัวของ Book Rose เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเองอ่านรายละเอียดแล้วมันเขาพูดประมาณว่าแบบมันเป็นอาชีพที่เหมือนกับอ่านออร่าของคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเรารู้สึกว่า ในชีวิตจริงของเราอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วเราก็จะสามารถรับรู้ energy ของคนได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอาชีพนี้ในโลกเวทมนต์มันดูเป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเก็บอาชีพนี้ไว้อาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจอาชีพที่สองนะคะที่เราเล็งเอาไว้ก็คืออาชีพของนักเขียนหรือว่านักข่าวอันนี้ดูง่ายๆเลยก็เช่นแบบริต้าสกิเตอร์อะไรเงี้ยทุกคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีแล้วก็อาชีพที่สามที่เราสนใจนะคะคืออาชีพช่างทำไม้กายสิทธิ์ค่ะเช่นเดียวกับโอลิเวนเดอร์อะไรประมาณนี้รู้สึกว่าการเหมือนการทำไม้มันดูเป็น
เป็นงานที่ไม่ใช่แค่ประดิษฐ์ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่มันต้องอาศัยความเข้าใจนู่นนี่นั่นโน้นของสิ่งที่มีอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นไม้หรือว่าแบบอินกริเดียนต่างๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจดีค่ะก็เลยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เลือกเอาไว้พูดถึงอาชีพไปแล้วนะคะก็ขอมาพูดถึงวิชาที่เราจะต้องสอบให้ผ่านโจทย์ที่เราต้องเจอแล้วก็หนังสือที่เราเลือกมาตอบโจทย์ในแต่ละข้อบ้างดีกว่าเนาะขออนุญาตดูนะคะเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากจำอะไรแทบไม่ได้เลยนะคะวิชาแรกที่ต้องสอบนะคะคือวิชาดาราศาสตร์ค่ะโจทย์ของเขาก็คือหนังสือที่อ่านจะต้องอ่านเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่หมายความว่าเราจะเลือกอ่านหนังสืออะไรก็ได้แต่ว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเวลากลางคืนซะเป็นส่วนใหญ่ก็อันนี้นะคะเราเลือกเป็นหนังสือแนวแบบวัยรุ่นนิดนึงนะคะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า The Inexplicable Logic of My Life นะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่เราซื้อมาจากงาน Big Bad Wolf แล้วก็ง่ายๆเลยนะเรารู้สึกที่เราเลือกมาตอบโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นเพราะว่ามันเป็นหนังสือดองแล้วคืออยากจะอ่านให้มันให้จบอะไรเงี้ยค่ะหาเวลาหาโอกาสที่จะอ่านอยู่แล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยปกมันดูแบบมีความเป็นดาราศาสตร์มันเห็นแบบมีท้องฟ้ามีดาวอะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่ามันก็ดูตอบโจทย์ดีแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นแนวแบบคอนเทมอะไรเงี้ยมันก็น่าจะอ่านง่ายอ่านตอนกลางคืนก็อาจจะไม่ต้องเครียดถึงขั้นนอนไม่หลับอะไรขนาดนั้นค่ะก็เลยเลือกเล่มนี้เนี่ยมาตอบโจทย์ในการอ่านหนังสือวิชาดาราศาสตร์ค่ะต่อไปนะคะเป็นวิชาพยากรณ์ศาสตร์ค่ะอันนี้เนี่ยอาจจะซับซ้อนนิดนึง ไม่รู้จะอธิบายได้ดีหรือเปล่านะโอเคโจทย์ของเขานะคะก็คือเราจะต้องจับฉลากหนังสือจากกองหนังสือที่เราอยากอ่านหรือว่าหนังสือจากกองดองของเราแบบแรนดอมค่ะโดยเราจะให้หนังสือแต่ละเล่มอ่ะแทนเลขต่างๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ค่อยจับฉลากตัวเลขนั้นขึ้นมาหรืออย่างเรานะคะก็คือใส่ลงไปในโปรแกรมในอินเทอร์เน็ตอะค่ะที่เป็นแบบ number generator แล้วพอมันเด้งเลขไหนขึ้นมาเราก็ไปดูว่าเฮ้ยเลขนี้เนี่ยตรงกับหนังสือเล่มไหนที่เราแบบกำหนดเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกเล่มนั้นมาอ่ะอันนี้เนี่ยเราทำแล้วเรียบร้อยนะคะสุ่มมาได้เรื่องร้านหนังสือเลขที่84ถนนแชร์งครอสที่จริงๆก็ถือว่าแบบโชคดีอันนี้ก็ไม่จะบอกว่าเลือกก็ไม่ถูกเพราะว่าเป็นการเดาสุ่มล้วนๆเลยนะคะแต่ว่าเรื่องหนังสือเล่มนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ซื้อแต่ว่าก็เป็นหนังสือที่เราเล็งเอาไว้เพราะว่าปีนี้เนี่ยโจทย์ของเราอีกอย่างนึงซึ่งเป็นโจทย์เป็นเป้าหมายในการอ่านส่วนตัวของเราเนี่ยก็คือว่าเราอยากอ่านหนังสือที่มันเกี่ยวกับร้านหนังสือค่ะก็เล่มนี้ก็ดูตอบโจทย์ก็คือเลยเลือกมามันก็เหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าอ่านจบก็จะแบบผ่านวิชาพยากรณ์ศาสตร์ด้วยแล้วก็ยังจะสามารถเหมือนบรรลุเป้าหมายการอ่านของตัวเองประจำปีนี้ได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นวิชามักเกิลศึกษาค่ะโจทย์ของเขาเนี่ยบอกว่าให้อ่านหนังสือจากมุมมองของมักเกิลแล้วก็มีวงเล็บด้วยว่าให้เป็นหนังสือคอนเทมหรือว่าร่วมสมัยนะคะอันนี้เนี่ยเราเลือกเรื่อง Britt Mary Was Here นะคะเป็นคนเขียนคนเดียวกับA Man Called Bay นะคะที่เลือกเล่มนี้ก็ง่ายๆเหตุผลเดิมๆค่ะเพราะว่ามันอยู่ในกองดองอยู่แล้วมันค้างมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ Big Bad Wolf นะคะก็เลยต้องหาทางกำจัดมันออกไปแล้วมันก็เป็นหนังสือเหมือนแบบก็ประมาณแบบหนังสือเกี่ยวกับมาร์เกิลอะไม่ได้เป็นแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์ข้อนี้ได้ค่ะก็เลยเลือกมาต่อไปนะคะเป็นวิชาคาถาค่ะสำหรับวิชาคาถาเนี่ยเขาบอกว่าให้อ่านหนังสือที่มีปกสีขาวซึ่งอันนี้เนี่ยเราเลือกหนังสือที่ชื่อว่าวันที่เหมาะกับขนมปังซุปและแมวเป็นหนังสือที่อยู่ในลิสต์อยากจะอ่านอยู่แล้วแล้วเราก็ซื้อมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่จำเป็นต้องอ่านเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยเราจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับหนังสือที่มีธีมอาหารอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เล่มนี้เนี่ยดูมีพูดเรื่องซุปมีขนมปังอะไรนี้ด้วยไม่รู้จริงๆไส้ในนี้มันเกี่ยวกับอาหารจริงหรือเปล่านะแต่ว่าก็อยากจะลองอ่านดูนะคะจะดูว่ามันตอบโจทย์หรือเปล่าแล้วก็คือเห็นเป็นหนังสือใครดีมาสักพักนึงแล้วก็เราก็บังเอิญซื้อมาแล้วด้วยแหละก็เลยรู้สึกมันค่อนข้างตอบโจทย์อันนี้เนี่ยปกขาวเป็นส่วนใหญ่นะคะถึงแม้ว่าจะมีสีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ส่วนใหญ่เป็นสีขาวเราก็ถือว่าโอเคค่ะต่อไปค่ะวิชาอักษรรูนโบราณอันนี้เขาบอกว่าให้อ่านหนังสือที่มีคำว่าหัวใจอยู่ในชื่อเรื่องหรือมีรูปหัวใจบนปก
อันนี้คือหานานมากแต่ว่าหาไปหามาแบบเฮ้ยเหลือบไปเห็นหนังสือที่อยู่ในลิสต์ว่าแบบอยากอ่านอะไรเงี้ยค่ะเป็นหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่า Hungry Hearts อันนี้เนี่ยก็เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับอาหารอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยเลยแล้วไม่มีคำว่า Hearts อยู่ในนั้นที่แบบว่าหัวใจอยู่ในนั้นด้วยเรารู้สึกโอเคโปเชขอเล่มนี้แล้วกันแต่ว่าเล่มนี้ยังไม่ได้สั่งซื้ออาจจะสั่งซื้อเป็นเล่มไทยๆด้วยซ้ำค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าในไทยเรายังไม่เคยเห็นวางบนเชลฟ์เลยนะหรือว่าใครเห็นที่ไหนเนี่ยมาแจ้งเบาะแสให้เรานิดนึงค่ะเท่าที่ทราบเนี่ยเหมือนจะต้องสั่งออนไลน์อย่างเดียวยังไม่เห็นวางขายแต่ว่ามันอาจจะหลุดรอดสายตาเราไปได้ใครเจอมาชี้พิกัดนิดนึงนะคะโอเคอันนี้ก็เลยมีคำว่าฮาร์ดด้วยแล้วก็เป็นธีมที่สนใจเกี่ยวกับอาหารอยู่แล้วด้วยก็เลยเลือกมาอยู่ในการอ่านหนังสือมาราธอนครั้งนี้ด้วยค่ะเอามาตอบโจทย์วิชาสอนรุ่นโบราณต่อไปนะคะเป็นวิชาตัวเลขมหัศจรรย์ค่ะเขาบอกว่าให้อ่านหนังสือแนวที่ปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยอ่านเฮ้อจริงๆมันก็มีหลายเขาเรียกอะไรนะหลายหนังสือหลายประเภทมากๆนะคะที่เราไม่ค่อยหยิบอ่านแต่ว่าอันหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆว่าไม่ค่อยอ่านก็คือหนังสือแนวแบบอรรถชีวประวัติหรือว่าชีวประวัติคนดังหรืออะไรประมาณนี้เราจะไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่มีอ่านบ้างแต่ว่าเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยให้ความสนใจเวลาดาราเซเลบริตี้นักการเมืองเวลาเขาออกมาเขียนเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเราจะไม่ค่อยซื้อมาอ่านเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหลังๆเรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้สามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยแบบอยากจะลงทุนไปซื้อหนังสือมาอ่านแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเจอหนังสือที่น่าจะตอบโจทย์แล้วแหละก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Becoming ค่ะเขียนโดยมิเชลโอบามาเรารู้สึกว่าบทบาทของมิเชลโอบามาน่าสนใจนะแล้วเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะน่าเบื่อค่ะน่าจะอ่านแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างอาจจะได้อะไรสักอย่างจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เลยคิดว่าเลือกเล่มนี้แหละอันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นวางตามชั้นเยอะมากแล้วก็คิดว่าน่าจะหาซื้อได้ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะก็เป็นหนังสือที่ตอบโจทย์ว่าเฮ้ยเป็นประเภทที่เราไม่ค่อยอ่านจริงๆมันแนวที่แบบไม่ค่อยหยิบมาจริงๆค่ะอันนี้สำหรับวิชาอะไรนะตัวเลขมหัศจรรย์ค่ะต่อไปวิชาการดูแลสัตว์นะคะโจทย์ของเขาก็คือให้อ่านหนังสือที่มีรูปจงอยปากของสัตว์อยู่บนปกอันนี้ก็หานานมากเหมือนกันแบบเฮ้ยจะไปหาที่ไหนหรือว่าฉันจะต้องกลับไปอ่านแฮร์รี่เล่ม3ที่มีแบบบัคบีคอยู่บนปกแต่ว่าไปหามาเจอค่ะเป็นหนังสือแนวแบบโรแมนติกคอมเมดี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นเล่มที่เล็งเอาไว้แล้วก็เคยพูดถึงในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่เป็นวิดีโอพูดถึงเป้าหมายการอ่านนะคะเล่มนั้นเนี่ยคือ The Unhoneymooners ค่ะเป็นแนวแบบโรแมนติกคอมเมดี้แบบเป็นคู่กัดแล้วก็ค่อยเป็นคู่รักกันทีหลังเป็นคู่กัดที่แบบบังเอิญจะต้องไปทริปฮันนีมูนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วดูเผินๆอาจจะเห็นหน้าปกแล้วแบบไหนคือจะงอยปากของสัตว์แต่ว่าถ้าเหลือบไปตรงมุมขอบของปกนะคะก็จะเห็นว่ามันมีรูปนกเงือกอยู่แล้วนกมันก็มีจะงอยปากไงเรารู้สึกโอ๊ยพอดีโปะเชมากคือตอนเจอนี่แบบเย่ก็เลยได้เล่มนี้มาแล้วเล่มนี้นะคะก็เป็นเล่มที่มีปกสีเหลืองด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครตามวิดีโออันนั้นของเราที่เป็นวิดีโอพูดถึงเขาเรียกอะไรนะเป้าหมายการอ่านประจำปีมันก็จะมีแบบอยากอ่านหนังสือที่ไม่มีปกสีเหลืองเพราะว่ามันแบบดูเข้าธีมเซลฟ์แคร์ของตัวเองประจำปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนังสือเล่มนี้นี่เหมือนแบบพอดีเลยเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวอีกเหมือนกันค่ะก็เลยมี The Unhoneymooners ติดมาในลิสต์การอ่านครั้งนี้ด้วยต่อไปนะคะวิชาสุดท้ายแล้วค่ะโอ้ยเหนื่อยมากวิชาสุดท้ายนะคะเป็นวิชาสมุนไพรศาสตร์เขาบอกว่าให้อ่านหนังสือที่ชื่อเรื่องขึ้นต้นด้วยตัว M หรือว่าถ้าจะเป็นภาษาไทยเรารู้สึกว่ามันก็น่าจะเทียบเคียงได้กับตัวมอมมาอะไรเงี้ยเผื่อเกิดใครอยากจะเอาไปเล่นแต่ว่าคือพี่คะหนูไม่อ่านหนังสือแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะก็เรารู้สึกว่าถ้าเป็นมอมมามันก็น่าจะแบบอนุโลมได้เหมือนกันนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราก็เลือกเรื่อง Mystery ค่ะเขียนโดย Stephen King จริงๆเราซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะ Mystery เนี่ยนานพอสมควรแล้วตั้งแต่สมัยที่ทุกคนแบบฮิตๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาขอให้เราอ่านแต่ว่าช่วงนั้นก็ทำอะไรนะจำได้ว่าไม่ค่อยว่างอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็แบบเหมือนหยุดอ่านหนังสือไปพักนึงแล้วก็เลยไม่ได้อ่าน Mystery ก็เลยทิ้งดองจนถึงทุกวันนี้แล้วก็พอเห็นโจทย์นี้ก็แบบอันนี้เป็นอีกโจทย์ที่คิดนานมากเหมือนกันว่าแบบตัวเอ็มฉันจะอ่านอะไรคิดไม่ออกแต่พอเราคิดไปคิดมาอ้าวมีเรื่องนี้อยู่ที่บ้านก็เลยโอเคเข้าโจทย์พอดีก็เลยเลือกมาอ่านค่ะ
โอเคค่ะทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของกิจกรรมเนาะแล้วก็เป็นหนังสือที่เราตั้งใจว่าจะแพลนอ่านนะคะในเดือนเมษายนลืมบอกไปเลยว่ากิจกรรมนะคะเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะไปจนถึงวันที่30เมษายนเลยเป็นช่วงที่หลายๆคนเราเชื่อว่าโดยเฉพาะคนที่ปิดเทอมในช่วงนี้นะคะหรือว่าคนที่อาจจะต้องกักตัวอยู่บ้านในช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้กันเนาะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ทำล็อกนะคะเพราะว่ามันเป็นการถ้าทำเนี่ยมันจะเป็นการล็อกที่ยาวนานมากคือ1เดือนไม่น่าจะแบบไม่น่าจะมีความอดทนในการทำได้ขนาดนั้นแล้วมันก็น่าจะยาวแล้วนะเบื่อมากก็เดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตทาง IG นะคะก็อย่าลืมไปตามกันหรือว่าอาจจะมีแบบมีเล่มไหนที่น่าสนใจรีวิวมากน่ารีวิวมากจริงๆก็อาจจะเอามาคุยในช่องเป็นแบบแยกเดี่ยวๆอีกทีนะคะให้ไงก็ตาม IG เราได้แล้วกันเนาะในนั้นเนี่ยเราจะค่อนข้างอัปเดตจริงๆก็ไม่ค่อนข้างอัปเดตเท่าไหร่นะช่วงนี้งานยุ่งค่ะก็เลยไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะติดต่อสื่อสารกับเราสามารถไปติดต่อได้ที่ IG ถามเราได้ที่ IG อาจจะตอบเร็วกว่านะคะอาจจะตอบเร็วกว่าใน YouTube อะไรอย่างงี้ค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนที่ตอนนี้รู้สึกเครียดกับสถานการณ์บ้านเมืองอาจจะผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราคิดว่าสนับสนุนให้คนอยู่บ้านนะคะก็โอเคเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ